เดี๋ยวฉันจะเป็นคนรักให้เธอเองนะหมายถึงผมแหละแต่ว่าวันนี้ฉันน่ะจะทำให้เธอตกหลุมรักฉันอย่างจริงจังให้ได้เลยคุณพูดจริงเหรอครับเนี่ยคุณจะถูกเขาผู้ซึ่งเหมือนกับตัวเอกในนิยายซึ่งครองใจใครต่อใครคว้าหัวใจไปอย่างรวดเร็วจนแทบลืมหายใจอะพูดจาน่ารักแบบนั้นเดี๋ยวก็เป็นคนรักให้จริงๆซะหรอกถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาจะทำยังไงนั่นสินี่คุณล้อกันเล่นใช่ไหมครับคุณพี่เปล่าเลยฉันบอกไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้น่ะจะทำให้เธอตกหลุมรักฉันอย่างจริงจังให้ได้น่ะฉันไม่พูดแบบนั้นกับคนที่ไม่มีความรู้สึกชอบด้วยหรอกนะลองให้ฉันทำให้เธอเป็นของฉันดูดีไหมล่ะทำไมอยู่ๆก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวแปลกๆล่ะเนี่ยอิเคเมงโอจิรักสุดท้ายเจ้าชายอสูรและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมถูกหลายล้อมด้วยหนุ่มหล่อมากมายเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาแนะนำเกมอิเคเมงโอจิรักสุดท้ายเจ้าชายอสูรเกมจีบหนุ่มสุดกล้าวใจที่เราจะได้รับบทเป็นสาวน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกรายล้อมด้วยเจ้าชายรูปงามผมเนี่ยนะสาวน้อยสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมจีบหนุ่มบนมือถือที่สามารถเล่นได้ฟรีนะครับโดยตัวเกมเนี่ยจะเน้นที่การดำเนินเนื้อเรื่องเป็นหลักบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นน่าติดตามสุดๆโดยเนื้อเรื่องในเกมนี้จะกล่าวถึงอาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าโดโดไลท์อาณาจักรแห่งนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่และกำลังตามหาพระราชาองค์ใหม่โดยการคัดเลือกจากเจ้าชายรูปงามทั้ง8คนที่ถูกขนานนามว่าเจ้าชายอสูรซึ่งระบบการเลือกพระราชาของอาณาจักรนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเขาจะใช้ระบบที่ถูกเรียกว่าระบบเบลแต่ว่าเบลในเรื่องนี้จะไม่ใช่เจ้าหญิงนะครับเบลคือคนที่ถูกคัดเลือกมาจากสามัญชนธรรมดาที่มีจิตใจเมตตาอารีและเราก็เป็นสาวน้อยที่เป็นผู้โชคดีคนนั้นเพราะว่าหนูเป็นสาวน้อยที่มีเมตตาอารีทำให้เราได้กลายเป็นเบลแล้วก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะเลือกพระราชาองค์ต่อไปของอาณาจักรนี้ในประเทศนั้นมีเจ้าชายทั้ง8ผู้ถูกเรียกขานว่าสัตว์ร้ายอยู่คุณจะต้องเลือกพระราชาคนถัดไปจากเจ้าชายเหล่านี้หนุ่มรูปงามมากมายทั้งหมดเป็นของผมก่อนที่ดอกกุหลาบจะร่วงหล่นคุณสมบัติของการเป็นพระราชาอยู่ที่สายเลือดหรืออยู่ที่อุปนิสัยเสียงยังหล่อฉันจะพิสูจน์ได้เห็นด้วยวิถีชีวิตของพี่เลออนในอนาคตคนที่จะได้เป็นราชาก็คือฉันฉันนั้นไม่ใช่เจ้าชายที่น่าสงสารคนนี้ก็น่ารักดีนะครับไม่ต้องตามมาก็ได้ฉันจะคอยหวานเสน่ห์ใส่เองฝากด้วยครับเธอเนี่ยหน้าตาก็น่ารักดีนะนี่ไม่ขนาดนั้นหรอกคอยไม่ได้นะเดี๋ยวจะคอยดูแลให้เองฝากตัวด้วยครับทำให้ฉันสนุกสิแม่สาวน้อยสาวน้อยเหรอจะรู้สึกแปลกๆจากนี้ไปจะคอยอบรมให้เองครับครับผมฉันเป็นพ่อบ้านของเธอคนเดียวเท่านั้นแหละครับคุณพ่อบ้านไม่มีสัญลักษณ์น้องหมาด้วยน่ารักหล่อนเป็นคนเปลี่ยนฉันหล่อนร้ายเป็นคนหล่อนต้องรับผิดชอบโอ้ยผมไม่เคยโดนเรียกว่าหล่อนมาก่อนคุณนะที่สอนให้ฉันรู้จักคำว่ารักฉันรักเธอนี่มันฉากเซอร์วิสเกเรจัดๆจุดหมายปลายทางที่สุดกับสัตว์ร้ายจะไปถึงนั้นก็คือเธออยู่เคียงข้างฉันก็จะเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่สัตว์ตายเพราะฉะนั้นเกเรจัดจัดมันนี่มันเกเรเกินไปแล้วเกมนี้บอกฉันทีความรักที่แท้จริงคืออะไรตายถ้าผมเป็นสาวน้อยผมตายไปแล้วอิเคเมงโอจิรักสุดท้ายเจ้าชายอสูรโอ้กำลังคิดว่าจะได้เจอเธออยู่พอดีเลยครับฉันน่ะไม่ได้แอบมาดักรออะไรเธอหรอกนะนายนี่มันสโตกเกอร์นี่นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าในเกมสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่บอกไปหลักๆก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องของเจ้าชายแต่ละคนแยกกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเจ้าชายคนไหนก็จะได้เล่นเรื่องราวของเจ้าชายคนนั้นแล้วก็จะมีบทนำตอนแรกที่เหมือนกับว่าให้เราทำความรู้จักคาแรคเตอร์ของเจ้าชายแต่ละคนเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปให้ดูสักบทหนึ่งแล้วกันสักตอนหนึ่งมาดูว่าในเกมเป็นยังไงนะครับมาฟังเสียงภาคสุดหล่อเท่กันเอ๋
ดูท่าทางไม่เลวนี่นะนี่ชมผมใช่ไหมจังรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอไอ้คนที่ดูจากมุมไหนก็เป็นสามัญชนแบบนี้แต่ไม่รู้จักหรอกไม่ใช่ผู้หญิงที่น้องโต้เคยทิ้งไปเมื่อก่อนหรอกเหรอนี่โอ้โหผมทำไมผมกลายเป็นแบบนั้นไปได้เจ้าพวกนี้มันไข่กันหน้าซัดเลยดีไหมซัดเลยทั้งสองคนเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับจ้องมองสำรวจฉันจึงอดที่จะหนีไม่ได้ผู้ชายน่าสงสัยดูระแวดระวังเข้าสิหรือจะแค้นที่เคยโดนทิ้งไปกันนะไม่ผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนคุณไม่เคยทิ้งผมด้วยแต่ผมจะซัดหน้าคุณแล้วไม่ไหวแล้วหาตกลงนี่ใช่ผู้หญิงที่นายเคยทิ้งจริงๆเหรอบอกว่าไม่ใช่ไงกับผู้ชายปิ้นป้อนผมเขาไม่ฟังเราพวกคุณคือเมื่อฉันพูดแทรกบทสนทนาที่ดูจะหาข้อสรุปไม่ได้นั้นแล้วผู้ชายที่ชื่ออีฟก็เบิกตาโพลงขึ้นนี่จะบอกนะว่าเธอน่ะไม่รู้จักพวกเราหรอกเหรอครับไม่รู้จักอะครับเพิ่งดูพีวีมาเท่าที่รู้ก็คิดว่าไม่รู้จักนะคะรายการก็ไม่ใช่ผู้หญิงของฉันจริงๆด้วยสินะจะไปใช่ได้ยังไงเล่าเรื่องนั้นน่ะช่างมันก่อนเถอะนะแต่การที่ไม่รู้จักฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเดี๋ยวผมลองกดออโต้บ้างนะครับจะได้เห็นว่าแบบมันเล่นเองเหมือนดูอนิเมะเลยอะไรอย่างงี้นะว้าวว้าวไวคุณอีฟยื่นมือออกมาทางฉันด้วยท่าทางที่ดูน่ากลัวแต่แล้วก็มีเงาสีดำพุ่งมาท่านน็อกโต้ท่านอีฟเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักทีหลังนะครับครับอยู่ด้วยเหรอนายเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะแขกเหรอไม่ใช่แขกเป็นคนไทยนะใช่แล้วครับลองเดาดูสิครับว่าพวกคุณถูกเรียกมารวมตัวกันหลังจากนี้เพื่ออะไรถ้าไม่ได้ฉลาดน้อยจนเกินไปเจ็บเจ็บละสิเจ็บละสิช็อกอะไรกันเรื่องนั้นนั่นเองหนานี้ถ้าตกใจให้ก็ขอให้รีบไปที่ห้องโถงโต๊ะกลมได้เลยครับครับผมครับครับรู้แล้วล่ะนะคุณน็อกโต้โบกมือหย่อยๆและเดินผ่านฉันไปในตอนที่ฉันถอนหายใจด้วยความโล่งแล้วนั้นมือก็ถูกกุมเอาไว้จะมาเล่นกับเธอคราวหน้าก็แล้วกันนะหลอกจับมือกันนี่นาเล่นเหรอครับเขายิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่ชวนหลงใหลและเดินไปในที่สุดดูเป็นคนไม่จริงใจสุดๆไปเลยทางท่านหนึ่งคุณอีฟนั้นเมื่อสบตาฉันแล้วก็ชี้นิ้วตรงมาที่ฉันฉันน่ะไม่มีวันยอมรับว่าคนธรรมดาสามัญอย่างเธอเป็นเบลหรอกนะไม่มีวันอะไรกันทำไมไม่ยอมรับผมต้องทำให้คุณยอมรับผมให้ได้เลยและเขาก็สะบัดหน้าเชิดนะไปราวกับแมวนะครับเบลเหรอเหมือนได้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยว่าแต่มันคืออะไรอย่ามัวแต่ยืดยาดอยู่เลยพวกเราเองก็ต้องไปแล้วนะครับก็ถ้าเล่นตามสตอรี่ไปเรื่อยๆจะเข้าใจนะครับผมว่าสตอรี่เกมสนุกดีนะตอนผมนั่งอ่านดูเย้แล้วผู้ชายคนนั้นก็จับมือฉันไว้แล้วมุ่งหน้าตามสองคนเข้าประสาทเมื่อประตูบานใหญ่เปิดไปแล้วก็มีห้องโถงที่สูงโปร่งสุดยอดไปเลยเหมือนกับว่าเข้ามาในโลกเทพนิยายมีทั้งดอกกุหลาบที่บานสะพรั่งการตกแต่งที่ไม่ว่าจะตรงไหนก็งดงามดังศิลปะสำหรับสามัญชนแล้วนี่มันสุดยอดเอาละถึงแล้วล่ะครับทหารสองคนที่ยืนอยู่หน้าห้องเปิดประตูทั้งสองข้างออกพร้อมกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปที่นี่มันอะไรกันในโถงกว้างมีโต๊ะกลมจัดตั้งเอาไว้อยู่แล้วก็มีชาย8คนนั่งล้อมโต๊ะเรียงรายกันอยู่ทันทีที่เสียงฝีเท้าของฉันดังก้องขึ้นสายตาของพวกเขาก็จับจ้องตรงมาในทันทีฮึหนุ่มรอต่อแววตาที่แหลมคมของทั้ง8ฉันเหมือนกับสัตว์ตัวน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้าสัตว์ร้ายคนพวกนี้คือท่ามกลางสายตาที่ดูป่าเถื่อนและก้าวร้าวแต่ก็สูงสักที่จ้องมองมามีทั้งคนที่ได้เจอกันหน้าปราสาทเมื่อสักครู่และคนที่เคยเห็นในเมืองแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอกันอีกนะพี่คนนี้หล่อเท่มากไม่จริงน่ะเลออนเหรอ
ก็ฟีลตอนเล่นเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องลองไปเล่นดูเองแล้วล่ะผมบอกได้เลยว่าชั้นนุกและนอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้วในเกมตอนนี้ก็ยังมีอีเวนต์ให้เล่นอีกด้วยชื่ออีเวนต์ว่ารักแรกของโฉมงามกับเจ้าชายอสูรประกาศเป็นคนรัก1วันในพาร์ทที่1เดี๋ยวฉันก็เป็นคนรักให้จริงๆซะหรอกถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาหัวใจจะหวั่นไหวดับน้ำเรียบร้อยก็เป็นอีเวนต์ที่เราสามารถจีบเจ้าชายคนต่างๆได้นะครับโดยที่สามารถอ่านเรื่องเราโดยไม่ต้องใช้ตัวเนื้อเรื่องคือในเกมนี้เนี่ยเวลาอ่านเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเราต้องใช้ตัวเนื้อเรื่องนะครับได้จากการล็อกอินทีละวันอะไรแบบนั้นแต่ว่าการเล่นอีเวนต์นี้ไม่จำเป็นต้องมีตัวแล้วก็สามารถเลือกหนุ่มหล่อได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเดียวกับในเนื้อเรื่องหลักก็ได้โดยฉากจบของอีเวนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแบบต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าหากเลือกฉากจบแบบพรีเมียมเอ็นแล้วก็จะเป็นฉากจบที่หวานจนมดขึ้นเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วจะมีซาลอนอีเวนต์เพื่อเพิ่มค่าความรักกับเจ้าชายแล้วก็พอเล่นเนื้อเรื่องของเจ้าชายคนไหนจบเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามที่เขียนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองส่องดูสักคนดีไหมเลือกก่อนคนไหนเอาเป็นพี่อีฟละกันแหมเขายังไม่ยอมรับเราต้องทำให้เขายอมรับเราให้ได้เลยทำหน้าหงอยแบบนั้นน่าเป็นห่วงจริงๆช่วยไม่ได้นะฉันจะเป็นคนรักให้เธอเองก็แล้วกันเหมือนในฉากในอีเวนต์เนี่ยจะยังไม่มีเสียงพากย์นะครับอันนี้ฟังเจ้าชายไอโตะไปก่อนนะจริงเหรอขอบคุณนะคะคุณอีฟแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ข้อนึงเงื่อนไขเหรอคะตอนนี้เนี่ยฉันยอมฟังคำขอของเธอหนึ่งเรื่องแล้วเพราะงั้นเธอเองก็ต้องฟังคำขอของฉันอย่างนึงด้วยเหมือนกันเจ้าชายอีฟคลอสผู้เย่อหยิ่งที่ตบปากรับคำเป็นคนรักให้อย่างไม่เต็มใจอันนี้คือไม่เต็มใจใช่ไหมดูยังไงก็ซึมเดเละชัดๆนะแต่พอได้อยู่ใกล้ๆกันแล้วฉันก็สัมผัสได้ถึงความใจดีของเขาเธอน่ะตั้งใจทำหน้าที่ของเบลตั้งแต่เข้ามาที่ราชวังนี้แล้วก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองทำได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นอย่าจะมาลดค่าอยู่ตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ได้นะไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าตัวเองเนี่ยต้องคอยเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองโอ้เขามีด้านที่อ่อนโยนเหมือนกันไม่ใช่ปากร้ายอย่างเดียวน่ารักนะครับในตอนที่ทั้งความรู้สึกที่เก็บซ่อนเอาไว้ด้วยท่าทางที่หยิ่งผยองและเป้าหมายของคำขอของเจ้าชายอีฟก็เปิดเผยออกมานั้นหัวใจของฉันก็เริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงโอ้ว้าวนี่ช่วยบอกฉันมาอย่างนึงสิทำไมถึงไม่ถามเกี่ยวกับชาติกำเนิดของฉันเลยล่ะอยากจะให้เธอเผยใจจริงให้เห็นมากกว่านี้เพราะฉันน่ะไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยอันนี้เหมือนเป็นพรีวิวบทนะครับว่าถ้าเราเข้าไปเริ่มความรักกับเขาจะเจออะไรผมว่าโทนของเจ้าชายแต่ละคนก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตอนต้นคลิปผมลองกดไปหาพี่เลออนดูในนั้นคือแบบเจอเกเรแล้วก็ลุกหนักมากแต่เหมือนของเจ้าชายอีฟจะแบบมาอีกแนวนึงอะไรแบบนั้นนะครับมาแบบแนวน่ารักน่ารักก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนชอบนะชอบแบบไหนก็ลองกดดูก่อนได้นะแต่ว่าถ้าชอบเจ้าชายไอโตะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนียนแล้วก็นอกจากเนื้อเรื่องหลักกับอีเวนต์ระบบต่างๆในเกมก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับใครเคยเล่นเกมมือถือแนวนี้มาก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากก็จะมีอะไรให้ทำอย่างเช่นล็อกอินประจำวันมาตลอดเลยผมก็อยากเจอพี่เหมือนกันครับฉันน่ะรอเธออยู่มาตลอดเลยนะแต่ก่อนหน้านี้พี่บอกยังไม่ยอมรับผมเลยไม่ใช่เหรอตกลงพี่จะเอายังไงสรุปรอผมอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะมีชาเลนจ์ให้ทำด้วยนะครับเป็นภารกิจให้เราทำตามอะไรทำนองนั้นถ้าทำตามก็จะได้ของนี่ตามนี้เลยแล้วก็มีแถมการ์ดเจ้าชายด้วยมีเป็นแบบชาเลนจ์ของผู้เล่นใหม่แล้วก็ชาเลนจ์จำกัดเวลาอะไรทำนองนั้นนะครับไออันนี้ผมได้แล้วเหรอตัวเนื้อเรื่องครับเมื่อกี้มันมีเสียงกระซิบยินดีด้วยนะใช่เปล่ากำลังพูดอยู่ฉันยังไม่ยอมรับในตัวของเธอหรอกนะครับโอ้เต็ตามมาหลอนกันถึงที่และแน่นอนว่าเกมนี้ก็มีสิ่งที่เป็นอารยธรรมชั่วร้ายสิ่งที่ถูกเรียกว่ากาชาโอ้กดมาเจอนี่อะไรเนี่ยเกเรสุดๆดูผิวที่ขาวเรียบเนียนนั่นสิ
ใครเราจะอดใจไหวไม่อยากจะไปข่วนพี่เขาสักที2ทีเหลือเกินและสำหรับกาชาในเกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นการ์ดตัวละครแล้วก็มีกาชาของอวตารนะครับซึ่งอวตารเนี่ยจะเป็นของแต่งตัวของเราเราสามารถแต่งตัวละครของเราไปยืนคู่กับเจ้าชายได้อะไรทำนองนั้นนะครับแต่งสวยๆแล้วก็มีกาชาเหรียญฟรีอันนี้ก็จะได้พวกของแต่งตัวหรือไม่ก็เพชรหรือไม่ก็ตัวเล่นเนื้อเรื่องอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งในตัวเกมก็ได้มีโปรโมชั่นหลอกล่อทาสการตลาดถ้าหากเติม 10,000 เพชรในตอนนี้จะได้ฟรีอีก 2,000 เพชรผมโดนไปเรียบร้อยแล้วผู้ชายทั้งหมดในเกมนี้ต้องเป็นของผมประเดิมด้วยการกดตู้อวตารกันก่อนเลยปะ 3,000 เพชรแรกจงมอบชุดเจ้าหญิงให้แก่ฉันจะได้มีชุดสวยๆไปจีบเจ้าชายปึ๊บอันนี้เป็นการกดกาชาครั้งแรกของผมเลยนะผมเลยดูไม่รู้ว่ามันแรแค่ไหนเราควรจะไฮดีไหมเฮ้ยมีสีทองอยู่3 4 5 6อันดูสิจึ๊บโอ้ได้ผมสวยสวยเก๋มาผมชีชมพูผมชอบทรงเมื่อกี้นะสวยดีเหมือนแรกสุดจะเป็น5ดาวป่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราได้4ปึ๊บของแต่งตัวมากมายไม่น่ามี5ดาวได้มาแล้วก็ต้องเสริมสวยหน่อยฮ่าพอกดกาชาตู้ตัวละครนะผู้ชายจะได้ออกมาหาเยอะๆผู้ชายทั้งหมดต้องเป็นของฉันเธอมองไม่ได้ตั้งใจเลยน่ารักจังเอ้ยพอพี่เขาชมก็เริ่มมีความมั่นใจเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองกดกาชาการ์ดตัวละครกันบ้างนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้เจ้าชายคนไหนมาครอบครองก็ดูเหมือนมันจะมีหลายตู้เหมือนกันนะครับตู้แรกเป็นตู้พิกอัพของเลออนสำหรับคนที่เมนเลออนเท่านั้นเลออนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีกาชางานเต้นรำเหมือนตู้นี้จะค่อนข้างละมุนนะครับจะเป็นเจ้าชายที่ใส่ชุดหรูๆมาเต้นรำกับคุณส่วนอันนี้เป็นกาชาฉลองเปิดเกมรู้สึกว่าจะมีตัวพิกอัพเจ้าชายหลายๆคนนะครับภาพอาร์ตค่อนข้างสวยเลยอันนี้แล้วก็มีสแตนดาร์ดกาชาสุดเกเรอันนั้นนะ จากที่ดูผมแอบสนใจตู้นี้เหมือนกันนะมาดูกันว่าโชคชะตาจะนำพาเราไปหาผู้ชายคนไหนมาลุยกันเลยขอ5ดาวบ้างนะครับแต่งสวยมาขนาดนี้พี่ๆต้องออกมาหาแล้วล่ะปึ๊บอุ้ยรอบนี้มีแสงจันทร์มาจากข้างบนด้วยต้องมี5ดาวแน่ๆเลยโรยไปด้วยกลีบกุหลาบมาให้ไปก่อน มีหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยไม่ผิดแน่นี่มีการ์ดสีลุงเอาวะดูสีทองก่อนเธอเรียกฉันเลยมาหาไงโอ้พี่ก็ง่วงมากแต่ถ้าให้น้ำผึ้งแล้วก็ฉันทำได้ทุกอย่างขนาดนั้นเลยนะแล้วก็มีคุณพ่อบ้านนะครับพี่คลาวิสพี่คนโตแล้วก็มีพี่ที่ไม่ค่อยพูดคนนี้อยากรู้ว่าสีลุงคือใครหวังว่าจะไม่ใช่นายนะตามหลอกหลอนจริงๆหรือว่าจะเป็นเขาอุ้ยมาแล้วสัญลักษณ์สุดก็ได้เจอเธอมีจะไม่ยอมปล่อยเธอไปไหนแล้วพี่เข้ามาทั้ง4แล้วก็5ดาวเลยนะของคนรักเอาอกเอาใจเธอให้เต็มที่ไปเลยสิทธิพิเศษของคนรักผมไม่ได้เมนพี่คนนี้เท่าไหร่นะแบบคาแรคเตอร์เขาจะแบบเชื่อยๆช้าๆหน่อยแต่ก็จริงๆก็ดูใจดีนะครับอย่างน้อยก็ได้5ดาวไปใบหนึ่งถือว่าไม่เลวนะครับจริงๆผมชอบพี่เลออนสุดแล้วนะตั้งแต่อ่านสตอรี่มาอะไรเงี้ยเขาเป็นแบบคนที่ดูมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าดูเหมาะจะเป็นผู้นำดีกดตู้พี่เขาสักทีไหมนะต้องลองหน่อยพี่เลออนต้องออกมาหาหนูแล้วล่ะค่ะไปผมต้องการพี่เลออน5ดาวแบบฉุดๆเฮ้ยรอบนี้ก็มีแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกันผมยิ้มรอเลยต้องได้พี่เลออน5ดาวอย่างแน่แท้เอาแล้วกระจกสีลุงไม่มีสีลุงอ่ะโอ้โหเรียกฉันเหรอฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้เหรอโอ้โหมาหาผมเลยครับพี่ขอแบบ5ดาวด้วยได้ไหมอ่ะฟังให้ดีนะทำไมพี่ไม่มาไม่ผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะกดตู้พี่เลออนอีกครั้งหนึ่ง
ไปเลยพี่เขาต้องออกมาหาผมแน่อย่าพี่เลออนผมรักพี่อุ้ยกีบกุหลาบมากีบกุหลาบมาอีกแล้วกีบกุหลาบนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอุ้ยอุ้ยต้องสีลุงต้องเป็นสีลุงไม่มีมีแต่สีทอง2อันโอ้โหเรียกฉันเหรอเรียกพี่หลายรอบแล้วครับฉันโอ้ได้อันซ้ำด้วยเรียกฉันเหรอตุ้มแง่ไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้5ดาวก็ตามแต่ว่าพี่เลออนยังเป็นเบอร์หนึ่งในใจผมอยู่เสมอนี่เอามาตั้งหน้าโปรไฟล์โชว์พอดีฉันได้ยินเสียงเธอเลยมาใช่ครับกำลังค่ำควรหาพี่นั่นแหละโอ้พี่มาแล้วใช่ไหมแต่ทำไมพี่ไม่มาเป็น5ดาวเสียใจเอาละครับก็สำหรับคลิปแนะนำเกม Ikemen Oji ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากเพื่อนๆแต่ละคนชอบเจ้าชายคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากโหลดมาเล่นด้วยกันก็มีลิงก์แปะเอาไว้ให้แล้วนะครับข้างใต้คลิปเลยกดเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างหรือไม่ก็สามารถสแกน QR Code ที่อยู่ที่มุมขวาจอในตอนนี้ได้เลยนะครับและวันนี้เจ้าชายไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะ